นายกรัฐมนตรีสรุปภารกิจมั่นใจราคาลำไยปีนี้ดีขึ้นดัน GDP ลำพูนสูงขึ้นสั่งส่งออกขายจีนการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 19:37 นนายกรัฐมนตรีสรุปภารกิจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันมั่นใจราคาลำไยปีนี้ดีขึ้นช่วย GDP ลำพูนสูงขึ้นหลังสั่งติดต่อส่งออกขายจีนย้ำของดีมีอีกเยอะต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววันที่8มิถุนายน67ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนตลอดทั้งวันนี้ว่าได้ลงพื้นที่ตลอดทั้งวันโดยที่แปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนจอลำพูนได้พบปะกับชาวเกษตรกรลำไยโดยทราบว่าชาวจังหวัดลำพูนมีการปลูกลำไยจำนวนมากซึ่งลำไยถือเป็นพืชหลักของภาคเหนือซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในอดีตเรารอให้ราคาลำไยตกแล้วค่อยแก้ไขแต่วันนี้เราทำงานเชิงรุกร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเราจะต้องเปิดตลาดใหม่ๆซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนติดต่อกับประเทศจีนเพื่อนำลำไยไปขายซึ่งกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าลำไยเกรดดับเบิลเอจะขายได้ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ32บาทซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความสุขเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อถามว่าภายหลังจากลงพื้นที่จังหวัดลำพูนได้มีการพูดคุยกับทุกภาคส่วนมีการวางกรอบการพัฒนาว่าเมื่อไหร่จะเห็นผลให้ GDP เพิ่มสูงขึ้นเพราะปัจจุบัน GDP ค่อนข้างต่ำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างที่บอกภาคเกษตรคือภาคใหญ่ครึ่งหนึ่งของภาคเกษตรคือลำไยถ้าหากเราทำให้ราคาลำไยดีขึ้นซึ่งปีนี้เรามั่นใจว่าราคาลำไยดีซึ่งก็จะทำให้ GDP สูงขึ้นจากตรงนี้อย่างที่เรียนว่าความจริงแล้วจังหวัดลำพูน GDP ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นฉะนั้นเรื่องของการวางกรอบในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตหรือเศรษฐกิจทั้งหมดเราต้องหาสิ่งใหม่ๆเพราะตนคิดว่าลำพูนเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรล้านนามีอายุ 1,400 ปีและมีวัฒนธรรมเชิงลึกที่ยังไม่ได้พูดคุยให้นักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่สนใจทางด้านประวัติศาสตร์ได้รับรู้ทั้งพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปินแห่งชาติหลายท่านพร้อมที่จะช่วยกันบูรณาการทำให้พิพิธภัณฑ์นี้ใหญ่ขึ้นมีการอนุรักษ์ศาลาว่าการจังหวัดและบ้านเก่าๆ100กว่าหลังที่สามารถพัฒนาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เมื่อถามว่าจะต้องให้จังหวัดเชียงใหม่มาช่วยพยุงจังหวัดลำปางหรือไม่อย่างเช่นออกแพ็กเกจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนควบคู่กันไปด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนว่าอย่าใช้คำว่าพยุงดีกว่าเพราะจังหวัดลำพูนก็มีของดีอยู่เยอะซึ่งที่นี่ตนเคยบอกว่าไม่อยากให้เอาจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักแต่อยากให้ทำเรื่องระยะเวลาที่มาอยู่เช่นอยู่จังหวัดลำพูน2วันหรือจังหวัดลำปาง2วันเพื่อทำให้การใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้กลับไปพักค้างคืน1คืนที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดลำปางในวันที่9มิถุนายน เลขเด็ดสารแม่ผึ้งพุ่งพวงมาแล้วเป่าเป่าวลีอุ้มทองล้วงหายปิงปองวันที่16มิถุนายน67เพราะได้มีโอกาสเดินทางมายังศาลาริมน้ำวัดทับกระดานสุพรรณบุรีเพื่อกราบสักการะขอพรและขับร้องบทเพลงรักพิศวาสซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดถวายแด่แม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งเมืองไทย
งานนี้นักร้องสาวชื่อดังเจ้าของสเตตัสว่าที่คุณแม่เป่าเปาวลีพรพิมลซึ่งกำลังอุ้มท้องลูกน้อยอายุครรภ์6เดือนจึงได้นำเอาภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดเปาวลี1ให้ได้ร่วมบุญร่วมอนุโมทนาโดยเป็นการรวบรวมโมเมนต์ความประทับใจตลอดพิธีทั้งของเจ้าตัวและน้องชายคนสนิทการทศนะพร้อมระบุแคปชั่นเปาและน้องการมาไหว้แม่ผึ้งร้องเพลงใหม่ให้แม่ผึ้งฟังค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักพิศวาสทุกครั้งที่ได้มาไหว้แม่ผึ้งร้องเพลงให้แม่ผึ้งฟังรู้สึกได้กำลังใจกลับมามีพลังใจในการทำงานในทุกๆเรื่องค่ะคืนวันที่13มิถุนายนนี้เจอกับเปาและน้องการได้ที่งานครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานนะคะนอกจากนั้นแล้วเปาวลีก็ยังได้ทำให้บรรดาคอหวยต้องหูตาลุกวาวด้วยการล้วงหายปิงปองจับเลขเด็ด2ตัวเน้นๆโดยโมเมนต์นี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ผ่านช่องทางอินสตาแกรม @grammygoofficial ซึ่งก็ทำเอาเหล่านักเสี่ยงโชคนักลุ้นเก็บไปเป็นแนวทางลุ้นรางวัลใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวตรวจหวยตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลสถิติหวยออกเดือนมิถุนายนย้อนหลัง10ปีสถิติหวยเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวพี่ตะวันฉายโพสต์สวนกระแสแซะโจมาชิงแชมป์แต่ถอยก็จบดีกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 13:21 น.พี่ตะวันฉายโพสต์สวนกระแสแซะโจมาชิงแชมป์แต่ถอยก็จบดีคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบชี้ซ้ายดาราดีกว่าเชื่อสมควรเป็นผู้ชนะหลังชัยชนะแบบค้านสายตาในการชกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ก.ระหว่างเจ้าของเข็มขัดตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบกับโจณัฐวุฒินักชกรุ่นที่คู่ปรับเก่าที่เคยปะทะเดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งในการชกของคู่นี้เป็นโจที่คุมจังหวะออกอาวุธได้ดีกว่าแม้ตะวันฉายจะโต้แข้งซ้ายหนักๆได้ก็ตามแต่ก็โดนอาวุธของโจจนตาซ้ายปิดทำให้มองไม่เห็นทว่าเมื่อครบ5ยกกรรมการกลับชูมือให้ตะวันฉายชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์ซึ่งหลังการประกาศคะแนนมีเสียงโห่ดังขึ้นเนื่องจากแฟนมวยต่างมองว่าผู้ชนะน่าจะเป็นโจณัฐวุฒิผมลูกผู้ชายพอตะวันฉายปัดไม่พูดชนะโจโดนโห่ขอโทษแฟนมวยทำให้ผิดหวังบอสชาตรีมองโจณัฐวุฒิควรชนะตะวันฉายเล็งรีแมตช์ที่สหรัฐขณะที่ตะวันฉายผู้ชนะเมื่อได้รับการชูมือยังงงกับผลการตัดสินและพูดหลังการชกว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดที่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจในใจผมลูกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรส่วนความคิดเห็นในโลกออนไลน์ปรากฏว่าต่างวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของมวยคู่นี้เป็นอย่างมากด้านบอสชาตรีให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าส่วนตัวเขามองว่าโจเป็นผู้ชนะและจะจัดตรีแมตช์มวยคู่นี้อีกแน่นอนด้านก้างซาเวียพี่ชายของตะวันฉายโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงการชกในคู่นี้ระบุว่ามวยมาชิงแชมป์เขาแต่มาถอยก็จบอดีตโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและต่างมองว่าตะวันฉายดีกว่าและสมควรเป็นผู้ชนะในไฟนี้